ลำดับที่2กำจัดมลทินทีละน้อยพระพุทธภาษิตอนุปุพเพนะเมธาวีโทกังโทกังคะเนคะเนกัมมาโรระชะตัสเสวะนิธเมมะละมัตตโนแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของตนฉะนั้นอธิบายความมนทินของตนก็คือมนทิน9ดังกล่าวแล้วในเรื่องที่1แห่งวรรคนี้ทรงสอนให้กำจัดมนทินทีละน้อยแต่ขอให้กำจัดทุกวันและบ่อยลงไปอีกทุกชั่วโมงให้ละเอียดทีเข้าอีกทุกขณะตามภาษาพระเรียกว่ากำจัดมนทินทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของชาวพุทธคือกำจัดมนทินหรือกำจัดกิเลสให้ได้ทุกวันวันละน้อยก็ยังดีกำไรของชีวิตจริงๆประจำวันนั้นคือการเอาดีใส่ตัวกำจัดชั่วออกจากตัวแต่ไม่ใช่เอาไปใส่คนอื่นหน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันชอบธรรมของทุกคนใครเอาดีใส่ตัวดงเล็บคือทำความดีได้มากแล้วเอาชั่วออกจากตัวดงเล็บคือกำจัดมลทินได้มากเท่าใดได้ก็ใกล้นิพพานเข้าไปเท่านั้นถ้าตรงกันข้ามก็ใกล้นิพพานใกล้นรกเข้าไปทุกทีในที่นี้จะพรรณนาถึงมนทิน4ประการคือลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1มายา1มักอวด1พร้อมทั้งเหตุเกิดและวิธีกำจัดแต่โดยย่อส่วนมนทินอีก5ประการได้พรรณนาไว้ในที่อื่นแล้วหลายแห่ง1การลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านคืออาการที่ปฏิเสธคุณของท่านผู้มีคุณบาลีใช้คำว่ามักขะเป็นหนึ่งในอุปกิเลส16ด้วยอุปกิเลสแปลว่าเข้าไปทำให้เศร้าหมองการไม่รู้คุณท่านเรียกว่าอกตัญญูการไม่ตอบแทนคุณท่านเรียกว่าอกตเวทีการลบหลู่คุณท่านเรียกว่ามักขะคนมีมักขะต่ำกว่าเลวกว่าคนอกตัญญูอกตเวทีเป็นคนชั่วช้าสารเลวบางคนเรียนจบจากสถาบันหนึ่งเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้แล้วแต่พอถูกถามเกิดละอายขึ้นมาเห็นสถาบันนั้นไม่มีเกียรติพอจึงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตนสำเร็จมาจากสถาบันนั้นแต่กลับอ้างอีกสถาบันหนึ่งซึ่งตนไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปเรียนว่าเป็นแหล่งที่ตนสำเร็จออกมาอย่างนี้มักขะแท้ภาษาไทยเรียกว่าเนรคุณคนอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นใครเจริญไปได้ตลอดสักคนเดียวบางคนเกิดต่างจังหวัดเป็นคน ชนบทบ้านนอกพ่อแม่สู้อุตส่าห์เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ส่งให้เรียนกรุงเทพจนสำเร็จออกทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตมีลูกน้องมากมีคุณนายเป็นชาวกรุงมีเพื่อนฝูงมีหน้ามีตาพ่อแม่ทราบข่าวก็ดีใจพากันมาเยี่ยมลูกแต่ลูกทำไม่รู้จักที่นี่อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เนรคุณเหมือนกันลบหลู่คุณท่านท่านมีคุณแก่ตนไม่ยอมรับว่ามีคุณเหตุเกิดของมนทินตัวนี้ก็คือโมหะความหลงหลงอะไรหลงตัวหลงเกียรติยศชื่อเสียงหลงไปว่าตนเป็นคนชั้นสูงผู้มีบุญคุณเป็นคนชั้นต่ำลูกศิษย์บางคนพอเรียนเกินอาจารย์ไปหน่อยก็ดูหมิ่นอาจารย์ขาดความเคารพอาจารย์ใครถามก็ไม่ยอมบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์ตนกลัวจะเสียเกียรตินี่คนในระคุณเหมือนกันวิธีแก้มรรคก็คือการยอมรับความจริงแล้วเผชิญหน้ากับความจริงกล้าทำกล้าพูดและกล้าคิดในสิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงใครจะดูหมิ่นดูถูกนั่นเรื่องของเขาแต่เชื่อว่าคนดีเขาไม่ดูถูกคนง่ายๆเขาจะดูถูกเฉพาะแต่คนที่แสดงความเลวให้เขาเห็นเท่านั้นเขาจะไม่ดูถูกเรื่องเราจบมาจากสถาบันไหนเรื่องพ่อแม่เป็นชาวนาชาวสวนหรือกรรมกรสามล้อเป็นต้น 2. ริษยาริษยาคืออาการที่เห็นใครได้ดีทนไม่ได้ให้มีอาการเดือดร้อนแล้วหาทางใส่ร้ายป้ายสีเขาข่มคุณของเขาเมื่อได้ยินใครสรรเสริญผู้อื่นฟังแล้วร้อนใจต้องหาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่ลงไปเพื่อให้คุณของเขาเจือจางบางคนถึงกับต้องหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพราะความริษยาเป็นเหตุ
ริษยาเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองเห็นว่าตนสู้เขาไม่ได้และขาดความพอใจในคุณสมบัติของตนอาการนี้จะหายไปเมื่อคนมีความเชื่อมั่นในตนมีความพอใจในคุณสมบัติของตนวิธีแก้ริษยาท่านว่าให้เจริญพรหมวิหารข้อมุทิตาแปลว่าพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีรู้จักถนอมความดีมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความดีไม่ว่าของตนมีอยู่ในตนหรือของผู้อื่นมีอยู่ในผู้อื่นเป็นสิ่งควรถนอมทั้งสิ้นไฟคือความริษยานี้ใครจุดขึ้นในอกมากมันก็ไหม้อกของผู้นั้นแหละให้ร้อนคนอื่นถ้าจะเดือดร้อนก็ทีหลัง 3. มายามายาในที่นี้หมายถึงความเจ้าเล่ห์คือความจริงอย่างหนึ่งแสดงอาการอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รักเขาแต่แสดงอาการว่ารักเขาไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแต่แสดงอาการว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนไม่มีศีลธรรมไม่สงบแต่แสดงอาการว่ามีศีลธรรมเหลือเกินสงบเหลือเกิน 1. เรื่องนกกระยางเจ้าเล่ห์ในบึงใหญ่แห่งหนึ่งมีปลาอยู่มากปีหนึ่งฝนแล้งน้ำในบึงแห้งขอดลงไปทุกทีจนพวกปลาพากันวิตกว่าน้ำจะแห้งหมดไม่ทันฝนใหม่มาจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบังเอิญมีนกกระยางตัวหนึ่งมายืนหลับตาอยู่ริมบึงปลาทั้งหลายเห็นผิดสังเกตเพราะธรรมดาที่เคยเห็นแต่นกกระยางที่เที่ยวเดินย่องหาปลาพวกปลาได้สังเกตมาหลายวันเห็นนกกระยางยืนหลับตาไม่สนใจใยดีกับปลาเล็กปลาน้อยที่แวะเวียนมาริมฝั่งเพื่อดูพฤติการประหลาดของมันครั้งนั้นปลากลุ่มหนึ่งได้ถามขึ้นว่านกกระยางมายืนหลับตาอยู่ทำไมที่นี่พวกเราสังเกตเห็นหลายวันมาแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินนกกระยางตอบท่านไปทำอะไรมาปลาถามขนปลาจากเบื้องโน้นไปไว้ที่ทะเลสาบเบื้องโน้นน้ำแห้งมากกว่าเบื้องนี้ฉันต้องลำเลียงปลาจนไม่มีเวลาจำศีลภาวนาพอว่างหน่อยก็ต้องรีบมายืนหลับตาอยู่ริมบึงนี้เพราะพวกเองไม่รบกวนข้าข่าวนี้แพร่ไปในสังคมปลาอย่างรวดเร็วปลาซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วก็ชุมนุมกันส่งตัวแทนมาขอความช่วยเหลือจากนกกระยางขอให้ช่วยขนพวกตนไปไว้ที่ทะเลสาบบ้างทีแรกนกกระยางปฏิเสธเพื่อไว้เชิงในที่สุดก็ยอมรับว่าจะขนปลาไปไว้ที่ทะเลสาบเพราะทนดูความเดือดร้อนของปลาไม่ได้ด้วยอุบายนี้นกกระยางได้ขนเอาปลาไปกินเสียมากต่อมากนี่คืออาการเจ้าเล่ห์ของนกกระยาง 2. ดาบทเจ้าเล่ห์ดาบทผู้หนึ่งเป็นที่รักเลื่อมใสของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งพราหมณ์ได้เชิญดาบทฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นประจำต่อมาพราหมณ์ได้ทองมาจำนวนหนึ่งจงเล็บทองลิ่มจะเก็บไว้ที่บ้านก็เกรงอันตรายจากโจรจึงได้นำไปฝากดาบทไว้ขุดหลุมฝังไว้ใกล้อาสมของดาบทนั้นขอร้องให้ท่านช่วยดูแลด้วยดาบทก็รับปากด้วยดีต่อมาโลภเจตนาเกิดขึ้นแก่ดาบทเขาคิดว่าทองจำนวนนี้สามารถเป็นเครื่องเลี้ยงชีพได้อย่างสบายจึงขโมยทองของพราหมณ์อุปถัมภ์เก็บรวมไว้ในอาสมอย่างดีแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นประชันอาหารที่บ้านพราหมณ์ตามปกติฉันเสร็จแล้วก็ลากลับอีกครู่หนึ่งต่อมาดาบทเดินกลับไปยังเรือนพราหมณ์อีกเมื่อพราหมณ์ถามถึงธุระที่กลับมาจึงกล่าวว่าเมื่ออาตมาเดินออกไปจากบ้านท่านเส้นหญ้าแห้งเส้นหนึ่งหล่นลงจากชายคาเรือนของท่านติดอยู่ชดาอาตมาเพิ่งเห็นจึงเอามาคืนธรรมดานักพรตย่อมไม่ถือเอาของที่เจ้าของยังไม่ให้แม้แต่เส้นหญ้าพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกกล่าวว่าโอ้พระคุณเจ้าของเรามีคุณน่าอัศจรรย์จริงเมื่อดาบทกลับไปแล้วมีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมาซื้อของที่ร้านได้เห็นเหตุการณ์ที่ดาบทนั้นเอาเส้นยามาคืนเห็นเป็นเรื่องผิดสังเกตจึงถามเจ้าของร้านคือพราหมณ์ผู้เป็นอุปถัมภ์ว่าได้ฝากอะไรไว้กับดาบทนั้นบ้างหรือเมื่อพราหมณ์ตอบว่าได้ฝากทองไว้เขาจึงบอกให้พราหมณ์รีบไปดูเขาเชื่อว่าดาบทคงขโมยทองไปซะแล้วพราหมณ์รีบไปดูที่ฝังทองไว้ปรากฏมีรอยขุดรอยกลบเมื่อ
เมื่อรื้อดินดูก็ประจักษ์ว่าทองหายไปหมดแล้วอาการของดาบทนั้นเข้าลักษณะเจ้าเล่ห์เหมือนกันเคยเห็นพระบางรูปเคร่งจนเกินเหตุเคร่งเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อาบัติตัวใหญ่ๆไม่ถือทำเพื่อหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจว่าความชั่วเล็กน้อยอย่างนี้ท่านยังไม่ทำท่านจะทำความชั่วใหญ่ๆได้อย่างไรอาบัติเพียงทุกกฎทุกภาษิตท่านยังไม่ยอมร่วมท่านจะล่วงอาบัติปาราชิกสังฆาธิเศษได้อย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเคร่งอาบัติเล็กเพื่อปกปิดอาบัติใหญ่เจ้าเล่ห์เหมือนกันในอรรถกถาธรรมบทได้เล่าเรื่องพระบางรูปทำนั่งหลับตาสมาธิอยู่ตามทางที่มนุษย์เดินไปมาบางรูปกวาดวัดเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้ว่าชาวบ้านจะมาไหว้เจดีย์หรือฟังธรรมเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าวัดนี้สะอาดเพราะอาศัยพระคุณเจ้ารูปนี้เท่านั้นยังมีอาการอื่นๆอีกมากที่แสดงถึงความโชเลแสนกลของคนพรรณนากันไม่หมดสิ้นขอยุติเพียงว่าอาการที่ไม่จริงใจตนก็รู้อยู่ว่าไม่จริงใจเจตนาในการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิด 3. ฤาษีตีเหี้ยใกล้อาสมฤาษีมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันจะออกมาจากโพรงไม้หรือรูของมันมาทำความเคารพฤาษีทุกวันต่อมาวันหนึ่งฤาษีไปได้เครื่องแกงมาจากบ้านผู้มีอุปการะเมื่อได้เครื่องแกงมาแล้วก็อยากกินเหี้ยจึงตั้งใจว่าเมื่อเหี้ยมาทำความเคารพจะปาด้วยท่อนไม้ให้ตายทันทีจึงเอาท่อนไม้แอบไว้ข้างหลังนั่งทำทีเป็นหลับตาภาวนาแต่คอยหรี่ตามองเหี้ยอยู่เรื่อยพอเหี้ยมาทำความเคารพเห็นฤาษีนั่งท่าผิดปกติกว่าทุกวันจึงระวังตัวเป็นพิเศษฤาษีกะว่าพอดีแล้วจึงปาไม้มุ่งหมายให้ถูกทีเดียวตายเนื่องจากเหี้ยระวังอยู่แล้วจึงหลบทันหนีลงรูไปเมื่อลงรูแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาด่าฤาษีที่อีกว่าเกลี้ยงแต่ภายนอกส่วนภายในรกรุงรังเหมือนขี้ม้ามันจะไปให้ไกลแสนไกลไม่ขอพบฤาษีอย่างนี้อีกเสียแรงหลงเคารพนับถือมานานตามปกติคนเราเมื่อจะด่าใครแรงๆก็ด่าว่าเหี้ยใครถูกด่าว่าเหี้ยก็เจ็บนักเจ็บหนาแล้วฤาษีคนนี้ถูกเหี้ยด่าซิอีกลองคิดดูว่าจะเลวขนาดไหนเลวขนาดเหี้ยทนไม่ไหวต้องด่าเอาเหตุเกิดของมายาคือการดูหมิ่นผู้อื่นคิดว่าเขาไม่รู้เท่าตัวพร้อมกันนั้นก็เป็นการดูหมิ่นตัวเองลบเกียรติศักดิ์ของตัวเองไปด้วยวิธีละมายาก็คือการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นพร้อมทั้งรักเกียรติศักดิ์ของตัวสอนตัวเองไว้เสมอว่าเรื่องอย่างนั้นเราทำไม่ได้4. มักอวดหรือโอ้อวดในวงเล็บสาไถคนขี้โอหรือมักอวดมักไม่ค่อยมีดีจริงคนโอ้อวดเรื่องใดก็มักจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่น้อยหรืออาจไม่มีเลยส่วนคนมีดีจริงกลับพอใจปกปิดคุณสมบัติของตนไม่อยากอวดให้ใครรู้กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำอยู่เต็มลมพัดไม่ดังรวมไว้หลายกระบอกหิ้วเดินก็ไม่ดังแต่กระบอกเปล่าลมพัดก็ดังรวมไว้ด้วยกันแล้วหิ้วเดินกระทบกันเสียงดังฉันใดคนมีคุณสมบัติเต็มในตนย่อมไม่โอ้อวดใครล่อให้อวดก็ไม่ค่อยอวดจะพูดถึงความดีหรือคุณสมบัติของตนบ้างก็เมื่อถูกถามและพูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระคุณสมบัติบางอย่างของพระองค์เพื่อให้พระสาวกถือเป็นทิฏฐานุกติดำเนินตามไม่ใช่เพื่อโอ้อวดเพราะพระองค์ไม่มีสาไถแล้วเราจะเห็นว่าเจตนาในการพูดสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คำพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งพูดไม่เป็นสาไถถ้าไม่มีเจตนาในการโอ้อวดอีกคนหนึ่งพูดเป็นสาไถถ้ามีเจตนาในการโอ้อวดคนมักอวดก็เพราะเข้าใจว่าตนยังด้อยยังมีปมที่เกรงคนอื่นจะดูหมิ่นจึงรีบอวดซะก่อนดังนั้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่อวดมั่งอวดมีก็คือคนจนคนอวดรู้ก็คือคนไม่มีความรู้อะไรจริงจังคนอวดดีคือคนที่มีดีน้อยคนอวดใหญ่อวดโตก็คือพวกลูกจ๊อกเขาส่วนคนที่มั่งมีจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงสมบัติของตนคนมีความรู้จริงกลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนรู้
คนใหญ่จริงกลับอ่อนน้อมถ่อมตนนักประพันธ์ใหญ่กลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นนักประพันธ์ความโอ้อวดเป็นมนทินใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ที่ทำคนให้เศร้าหมองน่าเกลียดน่าชังยิ่งโอ้อวดมากคนยิ่งเกลียดมากไม่เป็นมงคลแก่ตนความที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องอวดอวดแล้วคนฟังก็ยิ้มเยาะรับหลังตัวหน้าเขาอาจออไปพอให้คนขี้อวดโม้ต่อไปจนหมดไส้หมดพุงลงท้ายก็เป็นอันตรายแก่ตนเองไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำบางทีคนอื่นไม่อยากฟังเพราะรู้ว่าต้องมานั่งฟังความเท็จทั้ง4อย่างดังกล่าวมาเป็นมลทินใจทำตนให้เศร้าหมองและกระจายความเศร้าหมองนั้นไปยังผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อมลทินอย่างใดเกิดขึ้นในใจก็ควรกำจัดมลทินนั้นเสียโดยพลันอย่าปล่อยไว้ให้อย่างลึกลงไปในสันดานจะกลายเป็นสิ่งแก้ยากถ้าปล่อยไว้มันจะกลายเป็นสันดานติดตามไปหลายชาติเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ยืนดูภิกษุข่มจีวรในที่ข่มจีวรของภิกษุแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นพื้นหญ้าภิกษุรูปหนึ่งข่มจีวรอยู่ชายจีวรเกลือกลั่วด้วยหญ้าที่เปียกน้ำค้างพราหมณ์เห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราควรจะถางหญ้าออกเสียวันรุ่งขึ้นจึงไปดายหญ้าออกทำเป็นลานกลมต่อมาพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุรูปหนึ่งเกลือกลั่วด้วยฝุ่นจึงคิดว่าเราควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้แล้วขนทรายมาเกลี่ยลงต่อมาอีกวันหนึ่งก่อนอาหารเช้าแดดร้อนจัดพราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกจากกายของภิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังห่มจีวรอยู่จึงคิดว่าเราควรสร้างมณฑปในที่นี้แล้วให้ช่างสร้างมณฑปรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมีฝนตกพรำแต่เช้าตรู่พราหมณ์เห็นภิกษุจีวรเปียกจึงคิดว่าเราควรสร้างศาลาในที่นี้เมื่อสร้างศาลาแล้วจึงคิดจะฉลองศาลาได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขถวายทานแล้วเมื่อเสร็จภารกิจรับบาตรพระศาสดาเพื่อให้พระองค์อนุโมทนากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตย่อมสร้างกุศลคราวละน้อยทุกขณะย่อมสามารถกำจัดมลทินของตนได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมลทินของทองฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์ได้ดำรง